เมื่อวานนี้ก่อนจะถึงประเด็นที่นายกเมื่อวานภารกิจก็หนานแน่นกลอดทั้งวนัน<อ>มันมีกรณีที่ถึงขนาดที่รัฐมนตรีดีอีต้อออกมาบอกนะล้มตีด e. ีพี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรอะ่ะคุณประเสริฐจันทร์รุ่งทองบอกมีคนไม่ประสงค์ดีค่ะ คือตัดต่อภาพแล้วก็ข้อความบิดเบือนเกี่ยวกับการเดินทางไปจีนของท่านนยายกใบก็ไม่เห็นภาพนี้เหมือนกันหรือมันเป็นภาพไหนที่อาจจะเห็นแล้วไม่ตัดต่อภาพตัดต่อข้อความบิดเบือนการไปปฏิบัติภารกิจที่จีนของท่านนายกทําให้เสียหายโดยที่คุณประเสริฐและมนตรีดีเอสยบอกว่าเสียหายกับทั้งตัวบุคคลแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศ ผู้ตัดต่อเนี่ยส่งต่อต่อไปแล้วก็บิดเบือนเนื้อหามีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์อคุก5ปีปรับไม่เกินแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอเตือนเลยว่าใครบิดเบือนหรือส่งข้อความเท็จจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายขอให้งดแชร์แล้วก็ขอให้เห็นใจท่านนายกด้วยท่านไปปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศแต่ท่านกลายเป็นมาโดนตัดต่อภาพมาโดนดัดแปลงภาพม,มีข้อความบั่นทอนการทำงาน คุณประเสริฐบอกขอให้มองวัตถุประสงค์เป้าหมายของภารกิจมากกว่าไปโฟกัสเรื่องการแต่งกายก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องการแต่งกายของทนายกรืเปล่าคือไม่รู้จริงๆนะทีมงานไม่โทรถามท่าประเสริฐภาพอะไรอะ่ะแต่ถ้ามันเป็นอันนี้นะมีคนที่เขาเรียกว่าสำานกอามีการแชร์ข้อมูลที่อ้างว่าเป็นนักสารศึกษานักจิตวิทยาสังคมและนักจิตวิทยาวัฒนธรรมชาวโปลแลนด์เขาวิเคราะห์ ภาพการทำ่ทาพทางของท่านนายกเสถฐาแต่ถ้ามองในมุมนี้ก็ก็รับฟังหวีแผงวิพากวิจารณ์ก็ไม่ผิดกติกาไหมหรือ,อยังอันนี้หรือเปล่าแต่วิาจารณ์ดูเดือดเกินไปไหมเขามีชื่อว่านายจาเซควาโชวิก เป็นนักจิตวิทยาสังคมนักการศึกษาและนักจิตวิทยาวัฒนธรรมชาวโปลแลนด์ค่ะเขาอย่างไงอาศัยและทํางานอยู่ที่กรุงโซเกาหลีใต้เขาวิเคราะห์ท่าทางของนายกรัฐมนตรีไทยก็คือคุณเศรษฐาระหว่างที่พบกับประธานาธิบดีวลาดเมีร์ปูตินออที่ปักกิ่งนี่แหละค่ะโดยนายจาเซตกเนี่ยบอกว่าผมไม่เคยเห็นนักการเมืองคนไหนที่ดูแล้วมีท่าทีหวาดกลัวแล้วก็ดูเครียด เท่ากับนายกเศรษฐาเมื่อตอนที่ได้พบกับทางป,ปูตินเขาอ้างอิงแบบนั้นนะคะ,อะบอกว่าเหมือนกับว่าคุณเศรษฐาเนี่ยหันร่างกายทั้งตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นลำตัวเข่าและศีรษะและเท้าหันไปทางปูติน,ตนเพื่อเหมือนกับพร้อมว่าจะคุยอะคะ่ะแล้วก็เหมือนกับย่อส่วนร่างกายให้เล็กลงพยายามใช้พื้นที่น้อยที่สุดเหมือนกับอันนี้ในมุม เขาอ้างอย่างนั้นเขาอ้างว่ามันดูเหมือนเป็นลักษณะของการยอมพ่ายแพ้ต่อผู้เล่นที่ทรงพลังและมีประสบการณ์มากกว่าแล้วก็วิเคราะห์ไปถึงว่ามีทั้งแต่การยืดถุงเท้าอะไรใช่ไหมอืมค่ะคือเหมือนกับว่าพยายามที่จะจัดการกับร่างกายตัวเองด้วยการยืดถุงเท้าขึ้นเอาเอกสารวางบนโต๊ะ ทำให้มันตรงแล้วก็หมุนเก้าอี้อแล้วก็บอกว่าคุณเศรษฐาการที่แตะกระดาษบนโต๊ะทันทีหลังจากที่คุณปูตินวางเอกสารเอาไว้ตรงหน้าเนี่ยอาจจะบ่งบอกถึงสภาวะจิตใจที่ไวต่อคําแนะนําและข้อเสนอแนะที่ส่งมาจากฝ่ายตรงข้ามที่แข็งแกร่งกว่าอบอกคุณเศรษฐาดูมีความเครียดเขาก็วิเคราะห์จากรอยยิ้มนะคะอบอกว่ามันมีแค่เสี้ยวนาทีเท่านั้นแต่ว่ามันเหมือนกับเป็น สัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเครียดแล้วก็เหมือนกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเหมือนยอมจำนวนกม้มศีรษะค้อมไหลลงอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็วิเคราะห์ผู้นำหลายคนหลายชาติอดีตผู้นำก็หลายคนก็โดนจับภาพมาวิเคราะห์กันแบบนี้ใช่ใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกไปท่านผู้ชมอ่ะผู้เจะถาส่วนหนึ่งก็ตัวสูงอะนะ,ะแต่นี่เขาก็เป็นการวิเคราะห์ จริงๆเราก็วิจารณ์ดีกว่าใช่ไหมน้องใบเขาอ้างว่าเขาเป็นจาริกวาโชเวกใช่ไหมใช่ค่ะเป็นนักจิตวิทยาชาวโปแลนด